สวัสดีครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวานิชครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะนำเหรียญ2บาทมาให้ท่านได้ดูนะครับว่านะฮะคนเข้ามาขายผมเท่าไหร่ครับนี่คือเหรียญ2บาทสีขาวนะครับปี2550ครับ550นะครับซึ่งเป็นเหรียญ2บาทที่ว่ากันว่านะฮะจำนวนการผลิตที่เขียนนะฮะบนข้อมูลนะครับบอกว่าเยอะที่สุดในบรรดาเหรียญ2บาทแต่เผอิญว่าเอาออกมาใช้แป๊บเดียวนะครับก็เรียกกลับคืนนะฮะกลายเป็นว่าเหรียญ2บาทปี50เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับหายากสำหรับเหรียญ2บาทแล้วก็มีราคาเล่นหากันนะฮะแต่ก่อนผมเคยรับซื้ออยู่เหรียญนึงประมาณ20บาทนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนะครับมีการเทออกมาบ้างก็บอกว่ามีการเทออกมาจากกรมนะครับนะออกมาจากกรมในราคาเหรียญละ10บาทนะครับผมก็เลยปัจจุบันรับซื้อก็เลยเหลือเพียงแค่เหรียญละ 4-5 บาทเท่านั้นช่วงก่อนราคาเหรียญละ10บาทครับตอนนี้รับซื้อเหรียญละ5บาทเพราะว่ามีลูกค้าอยากได้อยู่นะครับนะฮะก็บอกเลยว่าไม่ใช่เหรียญที่หายากอะไรมากมายนะครับสามารถหาได้จริงๆแล้วก็สามารถขายได้จริงบางคนบอกว่าเอ้ยให้ราคายังถูกยังไม่ขายหรอกก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าเหรียญพวกเนี้ยนะฮะปัจจุบันผมขายเหรียญละ10บาทนะล่าสุดช่วงก่อนมีเทมาขายประมาณ1,000กว่าเหรียญ นะอย่างคนทั่วไปนะอาจจะยากหน่อยนะปี50แต่ถ้าใครเป็นร้านค้าอ่ะให้เห็นอีกนะถ้าใครเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านค้านะได้มาเขาก็เก็บไว้นะเทมาเป็นพันเหรียญก็มีเนี่ยอย่างล่าสุดนะที่เพิ่งได้มาก็อีก400เหรียญ นะ400เหรียญ นะผมให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยครับราคานะฮะราคาเหรียญละ10บาทนะครับ10บาทสำหรับการรับซื้อก็รับซื้ออยู่ที่5บาทครับนะฮะบอกตรงๆเลยครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมรับซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเหรียญอย่างเงี้ยถ้าคนทั่วไปนะเขาคงไม่ซื้อผมหรอกส่วนใหญ่นะครับคนที่จะซื้อคือต้องเป็นนักสะสมจริงๆนะครับที่เขาอยากได้เขาอยากเก็บไว้เก็งกำไรนะครับอย่างรับซื้อผมไปนะบางคนรับซื้อ10บาทไปขาย12บาทเขาก็ได้กำไรแล้วลองคิดดูว่าถ้าเขาซื้อไปพันเหรียญ นะเขาไปขาย12บาทเขามีกำไรถึง 2,000 บาทแล้วเห็นไหมฮะพวกเนี้ยนะจะเล่นกันที่แบบเก็งกำไรนะครับเก็งกำไรนะครับเหรียญนึงนะครับในเวลาไปขายต่อกันนะกำไรไม่ค่อยเยอะหรอกแต่อาศัยว่าปริมาณเยอะๆเพราะว่ารุ่นนี้นะครับปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วนะครับนะสีขาวอย่างเงี้ยก็เลยหายากนะฮะเขาก็เลยเก็บไว้เก็งกำไรกันนี่นะฮะมันเป็นวิธีของนักสะสมนะฮะหรือใครบอกว่าเออนะไม่ขายหรอกก็ไม่เป็นไรนะผมก็บอกแล้วนะครับนะหรือใครจะเอาไปใช้ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็บังคับกันไม่ได้แต่นะครับผมบอกเลยว่านะถ้าคุณมีอย่างเงี้ยผมรับซื้อเหรียญละ5บาทคุณเก็บไว้เลยครับถ้าคุณเอาไปใช้จะมีค่าเพียง2บาทแต่คุณเก็บไว้ทีละเยอะๆหรือคุณไปรับซื้อมารับซื้อ3บาทก็ได้นะฮะ3บาท4บาทขายผม5บาทได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ให้เห็นกันว่านะครับผมนะมีแล้วก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะใครที่ไม่ได้เล่นอยู่ในวงการอาจจะไม่รู้นะครับอาจจะมีคนที่แบบว่าเอ้ยอยากนะอยากโชว์แบบความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาข่มผมหรืออะไรก็นะเอาเต็มที่เลยครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เต็มที่เลยนะแต่ผมบอกเลยว่านะฮะนักสะสมเนี่ยเขาดูคลิปนี้อยู่กันหลายคนนะครับแล้วก็คราวก่อนก็มีคนมาเงิบไปทีนึงละนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่าจะมีใครเข้ามาเงิบอีกนะอ่ะโอเคนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้นะฮะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับไม่ถึงพันเหรียญ นะครับนะใครมี50นี่ผมให้แพงนะ50นี่ผมให้เหรียญละ5บาทแต่ถ้าเกิดเป็น48 49อย่างเงี้ยผมก็จะซื้ออยู่ประมาณเหรียญนึงประมาณ2บาท20ตังค์2บาท30ตังค์เท่านั้นเองแล้วแต่ช่วงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันใครมีแบบนี้สามารถนะฮะเก็บเยอะๆแล้วส่งมาขายได้ที่ร้านปานันครับหรือว่าโทรสอบถามกันได้ทาง0540673303ในช่วงเวลางานนะครับนั่นคือช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผมขอบคุณมากครับ